าดูเรื่องของเหตุดินถล่มที่เกิดขึ้นในอินเดียกันหน่อยที่รัฐเกรละนะคะก็ได้รับผลกระทบจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะที่ทำให้ประชาชนนั้นเกิดทั้งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ตัวเลขของผู้เสียชีวิตมีเพิ่มขึ้นเป็นกว่า100รายแล้วค่ะและยังคงมีความเชื่อว่ายังมีผู้ที่สูญหายอยู่ใต้ซากดินถล่มอีกจำนวนมากด้วยค่ะหน่วยกู้ภัยของอินเดียอยู่ระหว่างการเร่งปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุดินถล่มในพื้นที่ไร่ชาของหมู่บ้านหลายแห่งในรัฐเกรละทางภาคใต้อันเนื่องมาจากฝนตกหนักซึ่งล่าสุดนี้พบร่างผู้เสียชีวิตเกิน100คนแล้วนะคะหน่วยกู้ภัยต้องใช้ซิปไลน์เนี่ยแหละค่ะในการที่จะโรยตัวเข้าไปช่วยเหลือเคลื่อนย้ายประชาชนพลเมืองออกจากพื้นที่เสี่ยงและยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตที่ยังสูญหายนับร้อยด้วยค่ะเหตุการณ์ดินถล่มเกิดขึ้นนะครับเนื่องมาจากว่ามีฝนตกหนักเมื่อคืนวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นที่อำเภอวายานาดของรัฐเกละที่เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมด้านการท่องเที่ยวมากที่สุดของอินเดียซึ่งปรากฏว่าคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่นั้นเป็นคนงานไร่ชาและครอบครัวที่หลับนอนอยู่ในที่พักซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวนี้มีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ350ครอบครัวขณะที่ชาวบ้านอีกมากกว่า250คนนั้นต้องเร่งอพยพไปอยู่ที่พักชั่วคราวที่ทางการจัดขึ้นมาให้ครับชาวบ้านคนหนึ่งเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเหตุการณ์ดินถล่มเนี่ยเกิดขึ้นอย่างน้อยถึง3จุดเลยค่ะในเวลาราวๆเที่ยงคืนซึ่งแต่ละคนก็กำลังพักผ่อนอยู่นั่นเองนะคะขณะที่การกู้ภัยนั้นค่อนข้างทำได้ยากลำบากด้วยเพราะว่าบริเวณที่เกิดเหตุนั้นถูกตัดขาดจากโลกภายนอกสะพานในพื้นที่ถูกดินถล่มพังเสียหายไปค่ะในเวลานี้ทหารช่างกำลังเร่งสร้างสะพานชั่วคราวเพื่อทำการซ่อมสร้างและเปิดเส้นทางการสัญจรโดยคาดว่าจะยังคงมีฝนตกตลอดทั้งวันและยังทำให้ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการค้นหาและการช่วยเหลือนะคะภัยพิบัติในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งเลวร้ายที่สุดเลยในพื้นที่รัฐเกรละนับตั้งแต่เกิดน้ำท่วมหนักเมื่อปี2561ในครั้งนั้นคร่าชีวิตไปเกือบ400รายเลยนะคะสำหรับประชาชนในพื้นที่นะคะจากอินเดียไปต่อกันที่จีนกันบ้างค่ะสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนได้รายงานเหตุฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์และส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายในมณฑลหูหนานทางภาคใต้ของจีนและยังทำให้เกิดเหตุดินถล่มบ้านเรือนถูกน้ำท่วมหลายหลังคาเรือนหน่วยกู้ภัยเร่งช่วยเหลืออพยพประชาชนที่ติดค้างตามบ้านเรือนนะคะระบบไฟฟ้าต่างๆและอินเทอร์เน็ตขัดข้องในหลายพื้นที่ของภูมิภาคทั่วมณฑลหูหนานส่วนที่มณฑลจีหลินเหล่าคนงานก็ช่วยกันเคลียร์และเก็บกวาดเศษซากหลังเกิดเหตุดินถล่มก่อความเสียหายให้กับถนนที่อยู่แถบภูเขาส่วนที่มณฑลเหลียวหนิงน้ำท่วมสูงเป็นบริเวณกว้างด้วยเช่นกันค่ะนักข่าวรายงานด้วยนะครับว่าหางของไต้ฝุ่นแคมีทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันทำให้เขื่อนขนาดใหญ่อย่างน้อย3แห่งแตกพังมวลน้ำปริมาณมากไหลเข้าทะลักไปท่วมพื้นที่การเพาะปลูกของชาวบ้านทำให้กระทรวงพาณิชย์ของจีนต้องเร่งจัดสรรงบประมาณมากกว่า230ล้านหยวนหรือว่ามากกว่า 1,100 ล้านบาทเพื่อที่จะมาช่วยเหลือภารกิจป้องกันภัยและชดเชยความเสียหายต่อไปครับภาพล่าสุดนี้สะท้อนให้เห็นถึง1ใน3เขื่อนกั้นแม่น้ำจวนซุยในมณฑลหูหนานค่ะคุณผู้ชมก็แตกพังเสียหายจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นแคมีด้วยเช่นกันนะคะตอนนี้สามารถทำการปิดรอยแตกได้แล้ว1แห่งยังเหลืออีก2แห่งค่ะสำหรับแม่น้ำจวนซุยนั้นเป็นแม่น้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำเซียงเจียงเป็นสาขาหลักของแม่น้ำแยงซีซึ่งหลังจากเผชิญกับพายุไต้ฝุ่นแคมีถล่มหูหนานเข้าไปก็ทำให้บางส่วนของแม่น้ำจวนซุยประสบกับภาวะน้ำท่วมสูงเป็นประวัติการณ์ล่าสุดต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่สำคัญอย่างโดรนเครื่องมือวัด GPS เซ็นเซอร์วัดความเร็วเรดาร์และเรือสำรวจอุทกวิทยาแบบไร้คนขับเพื่อสนับสนุนภารกิจการปิดรอยแตกและปฏิบัติการกู้ภัยและต้องทำการอพยพประชาชนออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเนี่ยค่ะคือต้องเข้าไปตามบ้านไปดูประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16
พื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ